สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอนะคะก็เป็นรายการสุขภาพนะคะที่จะนำเสนอในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะโดยพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะก็เราจะมานำเสนออีกหนึ่งเรื่องราวที่ค่อนข้างเป็นประเด็นที่เรียกว่าทำให้สังคมไทยค่อนข้างตระหนกแล้วก็แบบตระหนักแล้วก็เหมือนกับได้รับรู้แล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลแล้วก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องกังวลแล้วก็ต้องรับรู้ข้อมูลนี้ไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันส่งผลกับสุขภาพเลยนั่นก็คือการที่เราได้พบนะคะกากเรียกว่าเป็นกากแคดเมียมนะคะเป็นสารซึ่งเหมือนกับเป็นกากของอุตสาหกรรมที่จริงๆควรจะต้องถูกเอาไปจำกัดพื้นที่หรือว่าเอาไปอยู่แบบอย่างดีเลยเพราะว่าเป็นสารที่อันตรายนะคะแต่พบว่ามีหลายๆที่หลายๆจุดในประเทศไทยของเรากับพบเหล่านี้ทั้งกรุงเทพแล้วรอบๆกรุงเทพและพบในปริมาณที่แบบเยอะมากนะคะจนน่ากลัวซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเริ่มกังวลใจสำหรับคนที่มีข้อมูลความรู้ด้วยนะคะแล้วก็ เหมือนกับในสื่อต่างๆก็มีการให้ข้อมูลออกมาถึงอันตรายของมันว่ามันจะสามารถเกิดอะไรขึ้นบ้างได้บ้างกับเราบ้างซึ่งตรงนี้ค่ะทางรายการก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องอันตรายจากสารแคดเมียมเนี่ยจากคุณหมอโดยตรงเลยค่ะจะได้ทราบว่าเจ้าตัวนี้มันจะสามารถทำอันตรายกับเราได้อย่างไรบ้างแล้วจะมีส่งผลอะไรกับสุขภาพของเรารวมถึงเราเนี่ยจะดูแลและป้องกันตัวเองได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้ท่านกรุณาได้ทำคลิปให้ความรู้กับเราไว้นะคะนั่นก็คือท่านอาจารย์นายแพทย์ชนิชนียวันค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดจากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะวันนี้ทางรายการก็เลยนำความรู้ของอาจารย์เนี่ยมาให้กับผู้ชมเดี๋ยวรับชมพร้อมกันค่ะสวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะได้เห็นข่าวที่น่าตกใจอย่างหนึ่งก็คือที่สมุทรสาครมีบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็โรงงานแห่งหนึ่งมีแร่แคดเมียมเก็บไว้ในถุงบิ๊กแบ็กนะครับถึง 15,000 ตันแล้วไอ้แคดเมียมตัวนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของประชาชนนะฮะทางสมุทรสาครก็ออกมาประกาศว่าห้ามบุคคลเข้าไปใกล้บริเวณนั้นเด็ดขาดนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังว่าไอ้ตัวแคดเมียมเนี่ยมันอันตรายต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะครับมันจะทำให้เกิดอาการอะไรนะฮะรวมทั้งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนน่าจะมีโอกาสได้รับแคดเมียมเข้าไปในร่างกายโดยที่ตัวเองก็อาจจะไม่รู้เรื่องนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้เล่าให้ฟังเพื่อให้เราเข้าใจกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่องนี้เนี่ยวันที่4เมษายน2567ก็มีการประกาศว่ามีบริษัทหนึ่งที่ตากนะครับเขาขายกากแร่สังกะสีแล้วก็กากแร่แคดเมียมให้กับบริษัทหนึ่งที่สมุทรสาครแล้วก็มีการขุดเอาแคดเมียมเนี่ยที่ได้ฝังกลบไปแล้วที่จังหวัดตากนะครับลำเลียงมาแล้วก็ไปเก็บไว้ที่โกดังแห่งหนึ่งหรือโรงงานแห่งหนึ่งที่สมุทรสาครนะครับเป็นสิ่งที่เรากังวลใจมากเพราะว่าไอ้แคดเมียมตัวนี้เนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายนะครับถ้าเกิดว่ามีการขนย้ายที่ไม่เหมาะสมแล้วทำให้มันเกิดการฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศถ้าคนไหนได้รับเข้าไปก็จะเกิดอันตรายได้นะครับแคดเมียมเนี่ยมันเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วกับพวกเหมืองโดยเฉพาะเหมืองพวกเหมืองสังกะสีนะครับแล้วก็เหมืองอื่นๆเช่นกันในการทำเหมืองก็จะมีของพวกนี้นะครับแต่ที่มันน่าตกใจกว่านั้นก็คือแคดเมียมเนี่ยเป็นส่วนประกอบของหลายๆอย่างเช่นสีทาบ้านนะครับในโดยเฉพาะสีทาบ้านแบบเก่าๆเนี่ยบางทียังมีแคดเมียมปนอยู่นะครับแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมเนี่ยก็จะมีพวกนี้ป่นในโรงงานทำแบตเตอรี่ก็จะเจอแร่แคดเมียมได้นะฮะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือบุหรี่แล้วนี่แหละครับนะคนไหนที่สูบบุหรี่เข้าไปก็จะได้แคดเมียมเนี่ยเกินเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะนอกจากนี้คนที่คิดว่าตัวเองใช้ชีวิตอย่างดูแลตัวเองเต็มที่นะครับไม่ได้แปลว่าท่านจะรอดจากแร่แคดเมียมนะครับเพราะว่าปุ๋ยต่างนะครับบางทีมันมีแร่แคดเมียมอยู่แล้วพอเราไปเพาะปลูกอะไรสักอย่างต้นไม้เนี่ยมันก็สามารถดูดแร่แคดเมียมเข้าไปไว้ในใบของมันได้ก็เลยทำให้ผู้บริโภคเจอไอ้ตัวนี้เข้าไปได้เหมือนกันนะครับ
นี่จึงเป็นสิ่งที่เรากังวลมากในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้แร่แคดเมียมเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายของเราได้ยังไงนะครับมันมี2ทางหลักๆที่มันจะเข้าไปในร่างกายเราได้1กินเข้าไปอันที่2สูดดมเข้าไปนะครับถ้าเรากินเนี่ยปริมาณแร่แคดเมียมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราจะมีประมาณ 10% ของสิ่งที่เรากินเข้าไปแต่ถ้าเราสูดดมเข้าไปตรงๆเลยเนี่ยมันจะสามารถเข้าสู่กระแสเลือดของเราได้ถึง 50% นะครับซึ่งเยอะมากแล้วไอ้การที่เรามีการขนร้ายขนย้ายแร่แคดเมียมจากตากมาสู่สมุทรสาครโดยที่ไม่มีใครรู้เนี่ยมันน่ากังวลตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดฝุ่นควันที่เป็นแคดเมียมแล้วเราก็อาจจะสูดดมเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะครับและถ้าเราสูดดมเป็นปริมาณมากๆโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นคนขนย้ายเนี่ยก็ต้อง 15,000 ตันเนาะมันไม่สามารถขนวันเดียวหมดได้อยู่แล้วมันต้องขนแล้วขนอีกถูกไหมครับดังนั้นคนที่เขาเป็นคนขนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับสารตัวนี้เข้าไปถ้าไม่มีการใส่เครื่องมือป้องกันอย่างถูกต้องแคดเมียมเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับมันจะไปที่เลือดแล้วก็ไปที่ตับนะครับที่ตับเนี่ยมันจะจับกับโปรตีนตัวหนึ่งนะครับชื่อเมทัลโลไทออนีนตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวแคดเมียมเนี่ยไม่สามารถออกฤทธิ์เป็นพิษได้แต่ทีนี้ถ้ามันมีปริมาณแคดเมียมที่มากจนเกินไปเกินกว่าร่างกายจะจัดการได้มันก็จะเกิดพิษขึ้นมานะครับมันไปที่ตับไม่พอมันจะไปที่ไตด้วยไตก็จะเกิดความเสียหายได้นะฮะนอกเหนือจากนั้นมันยังไปตามส่วนต่างๆของร่างกายทั้งหมดนะครับแต่ตับกับไตเนี่ยจะเป็นบริเวณที่แคดเมียมมันชอบไปเกาะอยู่มากถ้ามันอยู่ในร่างกายเรานานๆมันก็จะไปทุกที่ในร่างกายนะครับไปที่กระดูกที่ปอดนะครับที่สมองที่ไหนเต็มไปหมดเลยนะฮะการที่เราได้พิษจากแคดเมียมเนี่ยมันแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันระยะฉับพลันกับระยะเรื้อรังระยะฉับพลันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราห่วงเพราะว่าถ้ามีการสูดดมเอาแคดเมียมเข้าไปในร่างกายเยอะๆในครั้งเดียวหรือมีใครไปทำการเชื่อมโลหะเอาแคดเมียมเนี่ยไปหลอมละลายนะครับแล้วพอมันหลอมละลายมันกลายเป็นไอแคดเมียมแล้วเราสูดดมเข้าไปไออย่างเงี้ยจะเกิดพิษแบบฉับพลันได้พิษแบบฉับพลันโดยการสูดดมเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้เกิดอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่เลยมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวนะครับปวดข้อหายใจไม่สะดวกแล้วมันก็จะทำให้เกิดอาการปอดอักเสบรุนแรงนะครับมีเลือดออกในเนื้อปอดได้อันนี้เป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างมากแต่ถ้าเรากินมันเข้าไปเยอะๆโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งอันนี้มันโอกาสเกิดยากละเพราะว่ามันคงจะไม่มีใครไปหยิบอะไรที่เราไม่รู้มากินเข้าไปแต่ถ้าสมมติว่าบังเอิญมีเด็กสักคนหนึ่งไม่รู้ว่านี่คืออะไรแล้วอยากจะทดลองหยิบมันแล้วก็กินเข้าไปนะครับมันก็จะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารนะฮะคือมีอาการเจ็บคอมากคอบวมถ่ายเป็นเลือดนะครับหรืออาเจียนเป็นเลือดได้เลยแล้วมันไม่ได้น่ากลัวแค่นั้นครับมันน่าตกโกตรงที่ว่ามันไม่มีทางรักษาครับมันไม่มีทางรักษาที่เราทำได้ในคนที่ได้รับพิษจากแคดเมียมปริมาณมากๆเราทำได้แค่รักษาประคับประคองเท่านั้นถ้าเกิดปอดมีเลือดออกเราใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็หวังว่าเขาจะดีขึ้นแค่นั้นเลยถ้ามีความดันตกเราให้ยาเพิ่มความดันโลหิตเราให้สารน้ำเข้าไปถ้ามีไตวายเราก็ต้องให้สารน้ำหรืออาจจะต้องมีการทำการล้างไตทำได้แค่นี้ครับมีคนก็สอบถามมาว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเราเป็นแบบได้พิษฉับพลันเนี่ยเราไม่มีวิธีอื่นและไม่มียาต้านพิษเลยเหรอนะครับเพราะว่าเคยได้ยินการรักษาที่เรียกว่าคีเลชันนะครับคีเลชันเนี่ยผมเคยเล่าไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับในอันนั้นเนี่ยเป็นในกรณีที่ เวชศาสตร์ชะลอวัยในคนที่ต้องการจะขายคอสคีเลชันเนี่ยเขาเอามาขายกันนะฮะแล้วผมก็เคยเกริ่นไปว่ามันใช้ในการรักษาคนที่เป็นพิษจากโลหะหนักเข้าไปในร่างกายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเอามาใช้รักษาจริงๆเนี่ยต่อให้มันเป็นพิษจากแคดเมียมแล้วมีปริมาณแคดเมียมที่เยอะขึ้นในเลือดเราเนี่ยจากงานวิจัยหลายๆงานนะครับเขาทดลองใช้คีเลชันเทอราปีในคนเหล่านี้ไม่พบว่ามันช่วยอะไรเลยไม่พบว่ามันช่วยอะไรเลยแต่ส่วนใหญ่หมอเขาก็จะให้ไปเพราะว่าอย่างน้อยมันทำให้เราสบายใจเราได้ทำการรักษาและสักอย่างแต่มันไม่ได้ช่วยทำให้คนไข้รอดมากกว่าเดิมนะครับสารตัวนี้ที่เราให้ในการไปทำคีเลชันกรณีคนที่เป็นพิษจากโลหะหนักเช่นแคดเมียมก็คือสารชื่อว่า EDTA นะครับ
ตัวนี้เนี่ยก็มันก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันนะฮะถ้าใครจำไม่ได้ลองไปฟังคลิปเรื่องของ chelation ซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังนะครับตัวนี้ผลข้างเคียงเช่นมันทำให้แคลเซียมในร่างกายต่ำได้มันไปจับวิตามินบางชนิดออกไปจากร่างกายได้อาจจะเกิดการชักได้เกิดการเต้นผิดปกติของหัวใจแล้วก็อื่นๆได้อาจจะทำให้เรามีอาการน้ำตาลต่ำก็ได้นะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่น่ากังวลอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้ามันให้ไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ช่วยทำให้คนไข้รอดแต่มันมีอันตรายเราจะให้ไปทำไมนะครับดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีคำแนะนำว่าควรจะต้องให้นะครับเพราะว่าให้ไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าที่เราฟังดูเนี่ยถ้าเราได้พิษจากการสูดดมนี่เข้าไปเราทำได้อย่างเดียวเลยครับคือรักษาประคับประคองแล้วหวังว่าเขาจะรอดนะครับดังนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นอันตรายมากนะฮะอย่างไรก็ตามโอกาสที่คนจะเป็นพิษแบบฉับพลันเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยยกเว้นคนที่ไปทำงานกับไอตัวแคดเมียมอยู่ตลอดเวลาเช่นคนที่ขนย้ายในกรณีนี้นะครับอาจจะมีอาการอย่างนี้ก็ได้มีไข้ขึ้นครั่นเนื้อครั่นตัวแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นโควิดอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่อาจจะเป็นการติดเชื้อไวรัสแต่เปล่ามันอาจจะเป็นแคดเมียมเป็นพิษก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเวลาเราวินิจฉัยภาวะนี้เราจะตรวจแคดเมียมในเลือดได้นะครับไอเนี้ยมันน่ากลัวจริงรักษาไม่ได้แต่มันมีที่น่ากลัวแล้วมันอาจจะมีคนเป็นอย่างนี้อยู่ก็ได้คือพิษเรื้อรังพิษเรื้อรังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้รับสารแคดเมียมปริมาณน้อยๆเนี่ยแต่มันบ่อยแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าแคดเมียมอาจจะอยู่ในสีในแบตเตอรี่ในปุ๋ยนะครับในบุหรี่ดังนั้นถ้าเกิดคนไหนที่ทำงานโรงงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีแคดเมียมเช่นโรงงานแบตเตอรี่โรงงานทำสีท่านก็มีโอกาสที่จะได้แคดเมียมเข้าไปในร่างกายมากกว่าคนปกติแล้วจริงๆในกรณีแบบนี้ที่อเมริกาคนที่ทำงานในโรงงานเหล่านี้จะต้องมีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจเรื่องของปัญหาที่เกิดจากแคดเมียมนะครับโดยทั่วไปแล้วเราจะมีการตรวจโปรตีนตัวนึงที่มันรั่วออกมาจากปัสสาวะในกรณีที่มีแคดเมียมเกินในร่างกายนะครับเราก็จะตรวจอยู่เรื่อยๆถ้ามันเกินปุ๊บหรือว่ามีการขับแคดเมียมออกมาทางปัสสาวะเยอะเกินที่ทางอเมริกากำหนดเขาก็จะต้องบอกว่าคนคนนี้ห้ามทำงานที่โรงงานอีกต่อไปแล้วต้องไปทำที่อื่นหรือตำแหน่งอื่นอะไรก็ได้ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับแคดเมียมนะครับแต่ที่ประเทศไทยผมก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดเหมือนกันว่ามีวิธีในการป้องกันอย่างไรบ้างนะครับมีกฎระเบียบอะไรบ้างเราไม่ทราบนะครับนี้เมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่ามันอยู่ในปุ๋ยได้ในปุ๋ยบางอันโดยเฉพาะปุ๋ยที่มันมีฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบในบางทีนะบางชนิดมันมีไอตัวแคดเมียมปนอยู่แล้วมันก็ดูดซึมเข้าไปในผักเราก็ไปกินนะครับเราก็อาจจะตรงนี้ได้เกินมาแต่เนี่ยคิดว่าทุกคนคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนหลีกเลี่ยงได้ก็คือบุหรี่ครับบุหรี่เนี่ยมันเป็นแหล่งแคดเมียมอย่างแท้จริงเลยเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปตรวจเลือดคนเยอะๆเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าคนที่สูบบุหรี่กับคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยปริมาณแคดเมียมเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนนะครับต่อให้ท่านไม่ได้เป็นคนสูบเองแต่ไปอยู่ใกล้คนสูบท่านก็จะได้มันเข้าไปด้วยนะครับนี่คือปัญหาของแคดเมียมแล้วมันไปทำอะไรในร่างกายมันไปทำอะไรในร่างกายอันแรกนะครับผมอยากจะให้ย้อนไปในวัยเด็กของเราถ้าใครเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายคงจะเคยได้ยินโรคหนึ่งชื่อว่าโรคอิไตนะครับซึ่งแปลว่าเจ็บในภาษาญี่ปุ่นหรือโอ้ยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่โรงงานพวกนี้มันปล่อยแคดเมียมออกมาสู่สิ่งแวดล้อมแล้วคนก็ไปกินเข้าไปเรื่อยๆนะครับทำให้ร่างกายของเขาเกิดพิษจากแคดเมียมมีภาวะไตวายกระดูกพรุนกระดูกมันผิดรูปไปแล้วมีอาการปวดเรื้อรังนะครับนี่ก็เป็นที่มาของโรคอีไตไตคือมีอาการเจ็บแล้วก็มีโรคไตด้วยร่วมกับโรคทางกระดูกนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ต้องมาเข้าใจเพิ่มขึ้นนิดนึงว่าคนที่มีโอกาสได้รับพิษเข้าไปอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมเล่าถึงว่าเฮ้ยเรื่องผักเรื่องต้นไม้อะไรที่มันดูดตรงนี้เข้าไปแล้วก็กินเข้าไปมีโอกาสทำให้เราเกิดพิษได้แล้วเราจะทำยังไงดียังไงเราก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้ผมต้องบอกอย่างนี้ครับมันมีโรคบางโรคหรือภาวะบางอย่างที่จะทำให้คุณดูดซึมแคดเมียมเข้าไปในร่างกายได้มากกว่าคนทั่วไปได้มากกว่าคนทั่วไปเช่นอะไรบ้างถ้าคุณเป็นคนที่ขาดธาตุเหล็กคุณจะดูดซึมแคลเซียมดูดซึมแคดเมียมเข้าไปในทางเดินอาหารได้มากกว่าคนทั่วไปถ้าคุณเป็นเบาหวานหรือถ้าคุณอายุมากขึ้นคุณจะมีโอกาสเกิดพิษจากแคดเมียมมากกว่าคนที่อายุน้อยนะครับ3อย่างนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเอาแคดเมียมเข้าไปในร่างกายได้มากกว่าคนทั่วไปนะครับ
ื่อกี้อีไตแล้วผมอยากจะเล่าลงไปทีละอวัยวะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อแรกนะครับมะเร็งอะไรบ้างที่เกิดจากแคดเมียมอันนี้เราต้องมารู้แล้วครับมะเร็งปอดมะเร็งหลอดลมมะเร็งเต้านมมะเร็งไตมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งตับอ่อนรวมทั้งมะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วยนี่คือมะเร็งทั้งหมดที่ปัจจุบันเรารู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับแคดเมียมโดยเฉพาะแคดเมียมเป็นพิษที่เป็นแบบเรื้อรังและเรากินมันเข้าไปเรื่อยๆนะครับพิษเกิดจากตรงนี้นอกเหนือจากนั้นมันยังสามารถทำให้ปอดเป็นถุงลมโป่งพองได้หรือที่ภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าเอมไฟซีมาคุณลองคิดดูถ้าได้แคดเมียมเข้าไปเรื่อยๆที่ปอดมันก็เป็นอย่างนั้นได้แล้วถ้าเกิดคุณได้มันด้วยการสูบบุหรี่ล่ะนะครับบุหรี่เนี่ยเรารู้ว่ามันมีสารเป็นพิษเนี่ย200-300ชนิดนะครับทำให้ปอดมันเสียไปด้วยกลไกอย่างอื่นแล้วในกลไกอย่างอื่นที่เราเสียไปด้วยเนี่ยเราก็มีแคดเมียมอยู่ในนั้นอีกต่างหากนะครับก็ยิ่งทำให้โอกาสในการเกิดโรคมะเร็งปอดเราสูงขึ้นกว่าเดิมอีกถูกไหมฮะแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของปอดครับเรื่องของระบบไตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับของพิษจากแคดเมียมนะครับแคดเมียมเนี่ยมันจะไปทำลายท่อไตอันนึงนะครับท่อไตอันเนี้ยในภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า proximal tubule นะครับ proximal tubule คือโดยปกติเราเนี่ยจะมีเส้นเลือดที่มันมาที่ไตเพื่อที่จะกรองเอาของเสียออกไปทิ้งทางปัสสาวะถูกไหมครับเส้นเลือดเนี้ยมันจะวิ่งมาที่ไตปุ๊บแล้วมันก็จะรวมตัวกันเป็นกระจุกเล็กๆหลายๆกระจุกนะครับไอ้กระจุกเล็กๆตัวเนี้ยเราจะเรียกว่า glomerulus นะครับหลังจากกระจุกเนี่ยก็จะเป็นท่อต่างๆท่อเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะมีการเอาสารไม่ดีเนี่ยออกไปทิ้งซะนะครับไอ้ท่อพวกนี้ก็จะมีชื่อเรียกตามส่วนต่างๆของมันเช่นถ้าอยู่ส่วนต้นเราจะเรียกว่า proximal tubule นะครับส่วนที่มันเป็นตัวยูโค้งๆเราจะเรียกว่า loop of Henle ส่วนตอนปลายเราจะเรียก distal tubule แล้วเวลามันมารวมกันเป็นท่อใหญ่ๆเราจะเรียกว่า collecting duct แบบนี้แต่ตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับสิ่งที่ต้องสนใจก็คือมันทำลายไอ้ท่อเนี่ยส่วนต้น proximal tubule แล้วอาการที่มีนะครับคือ1เราจะเริ่มมีการปัสสาวะบ่อยกลางคืนเราจะขับแคลเซียมทิ้งออกมาทางปัสสาวะเยอะขึ้นทำให้เรามีโอกาสเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้มากขึ้นนะครับและพอไอ้ท่อตัวนี้ทำงานเสียไปเนี่ยหน้าที่ต่างๆของท่อเนี่ยมันก็จะเสียไปด้วยเช่นเราจะมีการสูญเสียกรดอะมิโนออกทางปัสสาวะนะครับเราจะมีปัญหาต่างๆในการสูญเสียน้ำตาลกลูโคสออกทางปัสสาวะได้แล้วก็แร่ธาตุอื่นๆก็จะสูญเสียออกมาทางปัสสาวะทำให้ร่างกายเราขาดสมดุลนะครับแล้วพอปล่อยไว้นานๆเนี่ยไตเราก็จะเสียถาวรนะฮะนี่คือปัญหาของไตแล้วกระดูกล่ะกระดูกเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างมากเลยนะครับคืออย่างแรกตัวแคดเมียมเองที่มันเข้าไปในกระดูกเนี่ยมันเป็นพิษต่อกระดูกนะครับอย่างที่สองเมื่อกี้ผมบอกว่าที่ไตมันขับแคลเซียมทิ้งใช่ไหมฮะกระดูกต้องการแคลเซียมไหมครับต้องการทีนี้ถ้ากระดูกไม่มีแคลเซียมล่ะมันก็พรุนถูกไหมครับนอกจากนี้ไอ้ตัวแคดเมียมเนี่ยมันยังไปทำให้วิตามินดีในร่างกายไม่สามารถกลายไปเป็นวิตามินดีที่ทำงานได้วิตามินดีเนี่ยมันมีหน้าที่ในการดูดซึมแคลเซียมในทางเดินอาหารของเรานะครับแล้วก็ไปแปะไว้ที่กระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงถ้าวิตามินดีไม่สามารถทำงานได้กระดูกคุณก็จะอ่อนแอนะครับมันก็เลยเกิดภาวะกระดูกพรุนที่เราเรียกว่า osteoporosis ขึ้นนะครับถ้ามันยังไม่พรุนมันก็อาจจะบางก่อนเช่นเราเรียกว่า osteopenia นะครับ penia คือบาง porosis คือมันพรุนไปแล้วคือบางจนกระทั่งมันเหลือรูพรุนเต็มไปหมดนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับนอกเหนือจากกระดูกมันบางมันพรุนแล้วเนี่ยมันยังมีโครงสร้างที่ผิดปกติทำให้ตัวกระดูกมันงอนะครับแล้วมันจะเจ็บด้วยภาวะนี้เราจะเรียกว่า osteomalacia นะครับภาวะไอ้กระดูกเนี่ยมันอาจจะพอแก้ไขได้ด้วยการให้วิตามินดีขนาดสูงมากๆนะครับซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อาจจะพอช่วยได้บ้างแต่คุณรู้อะไรไหมครับว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยเรื่องไตมันไม่มีทางแก้ไขได้ต่อให้คุณเอาคนไข้ออกไปจากบริเวณที่มีแคดเมียมไม่เจอแคดเมียมอีกตลอดชีวิตไตมันก็ไม่หายครับไตมันก็ไม่หายและต่อให้คุณทำคีเลชันเทอราปีมันก็ไม่ช่วยทำให้โรคอีไตหรือโรคที่มันไตเสียไปแล้วเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมได้
มันอาจจะทำให้คุณหมอที่รักษาเนี่ยสบายใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้ร่างกายมีแคดเมียมเยอะเราให้ยา EDTA ไปคีเลตแล้วจับไอ้พวกนี้ออกไปทิ้งนอกร่างกายมันน่าจะทำให้คนไข้ดีขึ้นเปล่าเลยครับอะไรก็แล้วแต่ที่แคดเมียมมันทำอันตรายกับร่างกายเรียบร้อยแล้วมันไม่กลับคืนมาแล้วครับไตเสียแล้วเสียเลยปอดเสียแล้วเสียเลยมะเร็งเป็นแล้วมะเร็งมันก็เป็นเลยครับเราก็ต้องไปรักษามะเร็งเอาดังนั้นเนี่ยภาวะนี้เนี่ยแหละที่ผมรู้สึกกังวลพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่มันเป็นพิษเรื้อรังนะครับพิษเรื้อรังเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครถูกไหมครับเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเราเองมันมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเราจะตรวจเราจะตรวจได้ยังไงก็ต้องไปตรวจดูระดับแคดเมียมในปัสสาวะถ้ามันสูงขึ้นก็ต้องสงสัยแล้วถ้ามันสูงขึ้นแล้วทำไงทำได้อย่างเดียวนะครับหาแหล่งที่มีแคดเมียมแล้วหลีกเลี่ยงมันซะไม่มียาไม่มีสมุนไพรไม่มีอะไรในทางการแพทย์หรือในทางอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้มันดีขึ้นได้นะครับนี่คือความน่ากลัวของแคดเมียมดังนั้นเนี่ยเราต้องตระหนักรู้ถึงเรื่องพวกนี้ให้มากนะครับแล้วแคดเมียม 15,000 ตันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเป็นปริมาณที่สูงพอสมควรแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่เป็นคนขนย้ายแร่ตัวนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรไปแล้วหรือยังนะครับถ้ามีมันก็ต้องมาแก้กันตามเรื่องตามราวเพราะว่าบางคนอย่างที่ผมบอกถ้าได้พิษแบบฉับพลันสูดดมเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปคิดว่าตัวเองเป็นหวัดเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าแล้วมันก็หายไปเองนะฮะแต่ปล่อยไว้นานๆก็มีปัญหาได้นะครับส่วนคนที่กลัวพิษเรื้อรังซึ่งน่าจะกลัวเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยมันมีโลหะหนักเนี่ยปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเยอะแยะไปหมดอยู่แล้วนะครับถ้าเราเป็นเบาหวานเราต้องคุมให้ได้นะครับถ้าเราเป็นคนที่มีปัญหาโลหิตจางก็ต้องคุมให้ได้เพราะว่าการขาดธาตุเหล็กโลหิตจางมีโอกาสดูดซึมแคดเมียมได้มากกว่าคนทั่วไปครับแล้วผมแถมให้อีกอย่างนึงถ้าเราต้องการจะขับโลหะหนักออกจากร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติมันสามารถทำได้ด้วยการทำให้ตัวเองมีเหงื่อซะเช่นคุณไปซาวน่าคุณไปอยู่ในสตรีมหรือที่ดีที่สุดคือคุณออกกำลังกายครับการออกกำลังกายแน่นอนมันทำให้ร่างกายทั้งหมดของเราแข็งแรงสภาพจิตใจของเราก็ดีแล้วมันยังขับปริมาณโลหะหนักต่างๆออกมาทางเหงื่อเราได้อีกต่างหากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณออกกำลังกายทุกวันโอกาสที่คุณจะแก้ไขภาวะนี้ทั้งที่คุณไปได้รับมาจากสิ่งแวดล้อมทุกวันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับโอเควันนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ